สำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยเรานะครับนั่นคือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็เป็นวันพ่อของชาติด้วยปล่อยปลากินอาหารฟรี5ธันวามหาราชดำเนินการอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีซึ่งในวาระนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะถวายเป็นพระราชกุศลตรงนี้ด้วยนะครับโลกเราผมคิดว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับจริงอยู่อาจจะไม่ได้จัดเป็นประจำแต่ในวาระที่เป็นงานสำคัญสำคัญนะครับทำให้ได้เห็นภาพของความมีน้ำใจของพวกเราชาวพี่น้องจังหวัดพิษณุโลกทุกคนนะครับก็ขอตอนนี้ขอนำพาทุกท่านพบกับผลงานเพลงลูกทุ่งฟังสบายเพราะๆนะครับจากพวกเราชาวไทยปีนี้เหลือว่านะครับในภาคส่วนราชการภาคเอกชนรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจนะครับก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงเป็นอัครศิลปินนะครับพระองค์ทรงครองราชได้ยาวนานที่สุดในโลกด้วยปีนี้ในต่างประเทศกิจกรรมปล่อยปลาทานอาหารมังสวิรัติฟรีนะครับเนื่องในวันที่5ธันวามหาราชตอนนี้ขอนำพาทุกท่านรับชมการแสดงดนตรีจากพวกเราขุนพักดี39ในผลงานจากรายการไมค์ทองคำนะครับวันนี้มาในฐานะนะครับนักร้องนำของดุยยาง39ของเราด้วยครับเชิญรับชมครับคนไทยรักเธอและศาสนาธาตุองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นมนุษย์ที่ก้าวสู่ภพราชการที่10นะครับจะเดินตามรอยพ่อทอดนะครับอธิษฐานของพวกท่านครับราชาทรงพระชนม ราชสงสาร